รู้หรือไม่เกือบไม่มีคุณหลวงไทสระเปิดสาเหตุพระเจ้าเสือพิโรโทจะฆ่าลูกเพราะช้างตกลมย้อนประวัติศาสตร์คุณหลวงไทสระเกือบสิ้นพระชนตั้งแต่เป็นวังหน้าพระราชบิดาคิดว่ากบฏเพราะถมคูไม่แน่นช้างตกลมสมเด็จพระสเรพที่8หรือพระเจ้าเสือทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2 2 4 6ถึง2261 สมเด็จพระสะเรภที่8มีพระราชโอรส2พระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรเมื่อขึ้นครองราชแล้วโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าเพชรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบนสถานมงคลส่วนเจ้าฟ้าพรโปรดให้เรียกว่าพระบรรทูลน,น้อยทั้งสองพระองค์ได้ช่วยราชการในแผ่นดินมาโดยลำดับ ครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จล้อมช้างเถื่อนแถบเมืองนครสวรรค์ระหว่างทางโปรดให้ตั้งค่ายหลวงที่ตําลั่นบ้านหุงในบริเวณนั้นมีบึงน้ำขนาดใหญ่มีพระบรมรชาชองค์การให้กรมพระราชวังบวนและพระบรรทูลน,น้อยปรับถมบึงน้ำให้ราบเป็นทางเสด็จเพื่อจะได้ไม่ต้องอ้อมไปไกลทั้งสองพระองค์เกณฑ์ไพรพลถมคูเสร็จภายในวันหนึ่ง แต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปบนคูนั้นช้างพระที่นั่งเหยียบหลมถลำลงไปสมเด็จพระสเรฟที่8พิโรธมากคิดว่าพระราชโอรสทั้งสองคิดการกรบฏถึงขนาดยกพระแสงของเงาจะฟันพระเสียนกรรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระบรรทูนน้อยส่งช่วยชีวิตพระเชษฐาด้วยการเอาพระแสงขอรับไว้ โดยพระเจ้าเสือโปรดให้จับลงอาญาทั้งสองพระองค์เช้าเย็นจนกว่าจะเสด็จคืนพระนครพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ให้ข้าหลวงรีบไปเฝ้ากรมพระเทพาธพระราชมารดาเลี้ยงของพระเจ้าเสือให้ขึ้นมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษขอบคุณที่รับชมค่ะ